ัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้บริษัทพานาอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดจัดงานสัมมนาเปิดตัวทีวีติรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด LVH X8750BT ซึ่งเป็นจอทีวีติรถยนต์แห่งอนาคตเลยก็ว่าได้ครับจอทีวีติรถยนต์รุ่นนี้นำเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่หลากหลายที่สุดกับค่ายมือถือที่ครบครันโมเดลมากที่สุดนะครับรวมถึงในรวมส่วนของการเปิดตัวสมาร์ทมิเรอร์ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเตรียมที่จะวางขายประเทศไทยเร็วๆนี้เดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆกันบ้างฮัลโหล everyone สวัสดีครับ today we are going to introduce our new product AVH X8750BT our flagship modelWe would like to explain our latest technology to our important customers. This is a really cutting-edge and innovative product. We would like to transfer our key technology and product essence to our important installer. And also, together with technology, I would like to deliver our passion to the consumer.ท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานนะครับสัมมนาเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Flagship Car IV Model AVH X8750 ของทอง BT ของแพลเนียนะครับทรีทูวันโอเพนขอบคุณครับBeginning of this year, Winter Sea Electronics Show at Las Vegas in the United States, we have introduced most advanced cutting-edge feature, Apple CarPlay, and also Android Auto. Our product is also compatible with this feature. At this moment, this service is available in United States and Europe and also Australia.ASEAN region as well as Thailand also for them. This is the first thing. Our product is really innovative smartphone connectivity feature. Second one is our product has extensive high resolution audio playback as well as high definition video content playback. This is our audio and visual heritage of products. And third one,recently, there are a growing demand of wireless technology. You can also talk about our solution of wireless technology. I think there are many things, but key three points that I'm going to explain.เดินทางไปข้างหน้าแข่งขันกับเทคโนโลยีที่มีอยู่โดยเฉพาะหัวใจสำคัญที่เราคิดไว้นะครับเราจะต้องนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันมาชุบชีวิตกับรถของผู้ใช้ที่มีในท้องถนนเพราะรถใหม่ออกเดือนกี่คันถ้าเรามัวแต่คาดหวังกับรถใหม่อย่างเดียวปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่คำตอบดังนั้นไพเนียร์มองว่าเราพยายามสร้างเทคโนโลยีเพื่อจะแข่งขันกับธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่เราทำกิจกรรมในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือเรากำลังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ามากกว่าการซื้อมาขายไปว่าเทคโนโลยีของตัวสินค้ามันเริ่มใส่เข้าไปในตัวสินค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าเราไม่ทำเทคโนโลยีกับตัวสินค้าให้มันสูงขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็หนีกับการไปเล่นราคาไม่ได้เทคโนโลยีจอแบบไหนเรียกว่าคาปาซิทีฟเทคโนโลยีจอแบบไหนที่เราเรียกว่ารีเซทีฟเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับระหว่าง2เครื่องเนี่ยนะครับราคาขายปลีกหรือราคาต้นทุนโรงงานเนี่ย2ตัวเนี้ยราคาเดียวกันเลยเป๊ะเพราะฉะนั้นจอคาปาซิทีฟสังเกตง่ายๆนะครับไม่ทำงานแต่ผมใช้ที่ส่วนเป็นหนังแตกเข้าไปเนี่ยนะครับทำงานมั้ยฮะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างคาปาซิทีฟกับรีเซทีฟผมใช้ส่วนที่เป็นเล็บเนี่ยแตกได้เลยจอที่เป็นเคลียร์เนื่องจากเรามีการจัดเรียงตัวแท่ง LCD ด้านในใหม่ความคมชัดของจอเพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับที่ไอตัวสกรีนซะอย่างเดียวนะครับเนื่องจากผลึกในการเรียงใหม่เพราะฉะนั้นตัวหนังสือหรือความคมชัดของภาพก็จะดีขึ้นนะมีการใช้ตัวแพเนลพิกเซลรูปแบบใหม่ที่ให้ความคมชัดสูงขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันเ
think Thai consumer is really enthusiasm and also passion to enjoy power electronics products, entertainment products. And Pioneer mission is providing new value and also transfer most innovative, advanced technology and industrial fast products to Thai consumer to meet demand of lovers. เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวสารที่พาวเนียนำมาฝากในวันนี้กับการที่พาวเนีย USA ได้เปิดตัวกับฟีเจอร์ของตัว AVHX 8750ที่ compatible ทั้งกับ CarPlay แล้วก็ Android Auto ผมเองก็ยังทึ่งเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพาวเนียนอกจากนำเสนอเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนในรูปแบบต่างๆแล้วในวันนี้ก็ยังนำเสนอรูปแบบการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งแบบเชื่อมต่อด้วยสายและแบบไร้สายกันอีกด้วยยังไม่รวมถึงในส่วนของเจ้าสมาร์ทมิเรอร์ที่นำเสนอไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ในการขับขี่รถยนต์ซึ่งให้ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยลองไปสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยกันสวัสดีครับส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ